ตอนนี้เนี่ยใกล้จะสิ้นปีแล้วถูกไหมครับอีกสักประมาณ3เดือนนะฮะก็จะถึงสิ้นปีแล้วนะครับหลายคนเนี่ยก็ได้ตั้งเป้าหมายปีนี้เอาไว้มีใครไหมครับที่ตั้งเป้าหมายปี2022เอาไว้ในใจของเราหรือเขียนไว้บ้างนะครับก็หลายคนอาจจะตั้งเป้าหมายไว้นะฮะมีคนเขาก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าเป้าหมายประจําปี2022ของฉันนะครับคือ การทำให้เป้าหมายปี2021ประสบผลสำเร็จนะฮะง่ายดีไหมครับซึ่งเป็นเป้าหมายที่ฉันควรทำตั้งแต่ปี2020เพราะมันเป็นเป้าหมายที่ฉันเคยสัญญากับตัวเองไว้ในปี2019ว่าจะทำตามเป้าหมายที่วางไว้ในปี2018ให้ได้เขาเรียกว่าเขียนเป้ายัางไงทีเดียวได้5ปีเลยนะครับ พี่น้องครับหลายๆครั้งเนีย่ยเราอาจจะมีเป้าหมายเราอาจจะมีกําหนดเอาไว้ว่าเราอยากจะทําสิ่งนั้นเราอยากทําสิ่งนี้เราอยากประสบความสําส <Carl> s. <S สเร็จในเรื่องนั้นในเรื่องนี้เรื่องนู้นเรื่องนั้นนะครับคง <st> <Pv t. S 2> ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เรามีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตคงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ท่านจะมีเป้าหมายในคิดจากเป้าหมายในธุรกิจเป้าหมายในกลุ่มแคร์เป้าหมายในภันกิจต่างๆแต่คําถามที่สําคัญมากกว่าการมีเป้าหมายคือ มันใช่ไหมที่เป้าหมายนั้นปเป้าหมายที่แท้จริงมันใช่หรือเปล่าที่เป้าหมายนั้นพระเจ้าต้องการจะให้เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านจริงๆมันใช่ไหมที่พระเจ้าเรียกท่านไปสู่จุดนั้นจริงๆนี่น้องครับถ้าเราไม่มั่นใจในสิ่งที่เราจะไปในอนาคตแล้วเราปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆตามสิ่งที่เราเข้าใจผิดเนี่ยเราจะเสียใจมากนี่น้องว่าจริงไหมครับ เหมือนเราเรียนเราลงคณะผิดนะครับเสียเวลาไปสี่ปีพอจบปุ๊บโอ้ไม่น่าเลยรู้อย่างนี้ไปอีกทางดีกว่าบางทีเราเริ่มต้นอะไรผิดเนี่ยมันเสียใจในระยะยาวจริงๆนะครับดังนั้นวันน,วนี้นะครับก็อยากจะได้นาพราะวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องนะครับเพราะว่าทราบว่าพี่น้องก็กําลังที่อยากจะมีไปสู่นิมิตไปสู่การฟื้นฟูไปสู่การที่พระเจ้าจะทําการหลายอย่างในเน็กซัสกรุงเทพ ท่านมีเป้าหมายจะเปิดคิจจากเปิดสถานนำมัสการทำพณนกิจอะไรมากมายก่กองเลยนะครับแต่สิ่งสำคัญของการจะไปถึงจุดนั้นได้ก็คือจุดเริ่มต้นถ้าเราเริ่มต้นถูกต้องเราเริ่มต้นดีเราเริ่มต้นอย่างมีพลังก็เป็นไปได้สูงว่าเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้นะครับอยากจะได้นำพระวจนะพระเจ้าในอิสยาบทที่43นะครับข้อ18ถึงข้อที่19นะครับ อิสยาห์43ข้อ18-19บอกว่าพระองค์ตรัสด,ดังนี้ว่าอย่าจดจำสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วนั้นอย่าพิเคราะห์เรื่องในอดีตนี่แน่เรากำลังทำสิ่งใหม่ๆบัดนี้มันงอกขึ้นมาเจ้าไม่เห็นหรือและเราจะทำทางในถิ่นทุรกันดารและแม่น้ำในที่แห้งแลง้งให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ สาธุการพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่วันนี้พระวจนะของพระเจ้าจะมาถึงชีวิตของเราเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์นั้นเรียกเราเสมอและพระองค์จะมีถ้อยคําและพระองค์จะมีทิศทางมอบให้กับเราเสมอขอพระเจ้าทรงโปรดได้เคลื่อนใจเราทั้งหลายเราทุกคนวันนี้ทั้งผู้เทศนาและผู้ที่ฟังพระวจนะของพระเจ้าที่เราทั้งหลายจะร่วมกันในการปฏิบัติและประพฤติตามความจริงของพระองค์ ขอประเกียตทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้าในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระธรรมอิสยาห์นะครับเป็นพระธรรมเล่มที่หลายคนก็อ่านแบบรีบอ่านนะครับคืออ่านแล้วผ่านเลยนะครับเพราะว่าเล่มอะไรก็ไม่รู้นะครับยาวก็ยาวอ่านก็งงนะครับตั้ง66บทแนะ่เยอะจังเลยนะครับแต่พี่นลองครับพระธรรมอิสยาห์เป็นพระธรรมที่มีความสําคัญนะครับ ทั้งเล่มเนี่ยมีอยู่สองเรื่องใหญ่ๆเท่านั้นเองนะครับเรื่องแรกคือเป็นคําตําหนิคํากล่าวโทษนะครับคำตำหนิคําต่อว่าอิสราเอลคนของพระเจ้าที่ไม่เอาจริงเอาจางละทิ้งพระสัญญาละทิ้งหนทางของพระเจ้าแต่ไม่ได้มีแค่ซีกเดียวนะครับไม่งั้นเราคงเครียดแย่เลยนะครับแต่มีอีกซีกหนึ่งด้วยก็เป็นคําปลอบใจการให้กําลังใจการให้ความหวังใจในอนาคตที่พระเจ้าจะทําการรื้อฟื้น พระองค์จะทรงทำการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปแล้วก็นําชีวิตของคนของพระเจ้าเนี่ยไปสู่สิ่งใหม่ๆที่กําลังเกิดขึ้นนะครับและอิสยาก็ยังมีอีกหลายข้อหลายตอนที่เล็งถึงความรอดที่จะมาฐานทางพระเยซูคริสต์ดังนั้นพี่น้องครับพระธรรมอิสยาจึงเป็นพระธรรมที่มีความน่าสนใจและเป็นเหมือนกับเป็นคํากล่าวที่หนุนใจให้เราเดินไปยังอนาคตข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นในชีวิอของท่านนะครับ บทที่43าที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้ในสองข้อน,นั้นนะครับทั้งบทเนี่ยเป็นคําสัญญาของพระเจ้าเป็นคําสัญญาของพระองค์ที่พระองค์จะฟื้นฟูแล้วก็พิทักษ์รักษาชีวิตของเราพระเยซูพระองค์ทรงเสด็จลงมาเพื่อที่จะฟื้นฟูชีวิตของท่านพระองค์เสด็จลงมาเพื่อที่จะพิทักษ์รักษาชีวิตของท่านเ,าเห็นไหมครับ ดังนั้นพระเย,ยซูทรงเสด็จลงมาคมําเผยพระชนะนั้นเล็งถึงพระเย,ยซูคริสต์ที่จะเสด็จมาเป็นผู้ปลอบประโลมใจเป็นผู้ฟื้นฟูหัวใจเป็นผู้พิทักษารักษาและนําสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในชื่อของท่านฉะนั้นวันนี้นะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องในหัวข้อว่าพระเจ้าต้องการทําสิ่งใหม่ในชีวิตคุณพี่เราบอกคนังข้างได้ไหมครับว่าพระเจ้าต้องการทําสิ่งใหม่ในชีวิตคุณ อาเมนเราจะดูด้วยกันนะครับสิ่งที่หนึ่งนะครับที่เป็นคำหนุนใจจากพระธรรมตอนนี้นะครับคือถ้าเราจะมองไปถึงสิ่งใหม่ๆใ,ในอนาคตถ้าเราจะกล้าไปสู่การฟื้นฟูกล้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราต้องทำสิ่งแรกคือการอย่าติดกับดักของอดีตอดีตเปรียบเหมือนกับดักที่ที่มีประสิทธิภาพมากมันสามารถขังเราไว้ได้ตลอดชีวิตเลย จนเราแก่จนเราตายมันก็ยังขังเราอยู่และมันเป็นกรงขังที่พิเศษมากคือมันไม่มีตัวตนมันเป็นกรงขังที่จับต้องไม่ได้แต่มันอยู่ในใจของเราทุกคนที่รองครับัคฟิโตอนนี้จึงบอกว่ายาจดจําสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วนั้นอยาพิเคราะห์เรื่องในอดีตข้อนี้ไม่ได้บอกว่าให้เรากลายเป็นโรคความจําเสื่อมนะครับหันไปออคุณชื่ออะไรอะ่ะเราจําไม่ได้แล้วนะฮะพอจบการนมัสการ พี่น้องครับพระเจ้าคมไม่ต้องการให้เราป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมในความหมายนี้แต่ข้อนี้บอกว่าอย่าพิเคราะห์มาเลยอย่ามัวเสียเวลาติดอยู่กับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วอย่าให้น้ำหนักกับอดีตมากเกินไปในภาษาอังกฤษเขามีสำนวนว,นว่าอย่าเป็น man in the past นะครับก็คือเป็นบุคคลแห่งอดีตการเคยคุยกับใครแล้วรู้สึกลำคาเล็กๆไหมครับ คุยไปก็นี่นะสมัยก่อนนู้นนะเนี่ยเด็กสมัยเนี่ยไม่เหมือนสมัยก่อนนู้นเลยเคยไหมครับเคยพูดอย่างนี้ไหมครับเนี่นะฉันนะเมื่อก่อนนู้นนะตอนสาวๆฉันสวยมากเลยอะไรครับส่องกระจกทีหนึ่งเอ้กระจกมันมีปัญหาละอย่าติดกับอดีตเป็นอันขาดน,นะครับพระเจ้าอยากให้เราเดินหน้าไปนะครับผมเนี่ยเป็นคนชอบคุยกับคนสูงอายุนะ ผมชอบนะจริงๆผมชอบเพราะว่าเรารุ่นเดียวกันอ่ะไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าผู้สูงอายุอะ่ะมีสิ่งที่มีคุณค่ามากเลยก็คือประสบการณ์ประสบการณ์นี่มีคุณค่ามากนะครับมันซื้อหากันไม่ได้ขอก็ไม่ได้ต้องเจอเองแต่วิธีทางลัดก็คือมีผู้ใหญ่เนี่ยเขาเจอมาแล้วแล้วเขาเล่าให้เราฟังพอเราฟังเนี่ยโอ้โหมันมีคุณค่ามากเลยคือเราไม่ต้องไปผ่านเหมือนเขาก็ได้ ประสบการณ์ความสําเร็จเราได้ข้อคิดประสบความความล้มเหลวเราก็ได้ข้อคิดมีแต่กําไรเมื่อเราฟังประสบการณ์ของคนที่ผ่านมาแล้วนะครับงั้นประสบการณ์นี่มีค่ามากผมชอบคุยกับผู้ใหญ่ชอบนั่งฟังเพลินๆคุณแม่ผมเนี่ยอายุมากแล้วแปดสิบกว่านะครับก็จะเป็นคนที่มีความจําดีมากนะครับดีมากในเรื่องอดีตนะครับแต่เรื่องปัจจุบันจำไม่ค่อยได้ละคุณแม่ผมเพิ่งจะผ่าตัดเ,เส้นเลือดใหญ่นะครับแล้วก็นอนโรงพยาบาลประมาณครึ่งเดือนนะครับ เราก็ไปนอนเฝ้าอยู่กับพี่ชายสลับกันกับ,บ,บอาจารย์อ้นด้วยนะครับก็จะมีคําถามซ้ําไปซ้ำมานะครับว่าเอ๊ะมาม้ามาทาอะไรอะ่ะม้ามาผ่าตัดทำอะไรอะ่ะเจ็บตรงไหนหรอก็มาเจ็บตรงไหนล่ะอ๋อตรงนี้เหรอใช่ใช่ใช่สักพักหนึ่งเอ๊ะม้ามาทําอะไรนะจำไม่ค่อยได้แล้ว <c oughs> ก็อย่างเงี้ยตอบทั้งวันนะครับทั้งวันเลยนะครับมาม้ากินยาย,ยัางเหลอเออเหลอเอ๊ะป้าป้ามาอย่างนะคือจะมีคําถามแบบ ความจาระยะสั้นจะจําไม่ค่อยได้นะครับแต่ถ้าเรื่องยาวๆถอยไปเนี่ยโอ้จำได้เด็กๆลือน่ารักมากเลยอะไรเงี้ยอันนี้แม่นมากนะครับอันนี้แม่นมากผมก็จําได้นะครับ <c oughs> พี่น้องครับเมื่อเราพูดถึงอดีตนะครับมันจะมีอยู่สองแง่มุมที่เราสามารถที่จะคิดได้นะครับอดีตในแง่มุมนั้นคือแง่มุมของประสบการณ์นะครับในทางประสบการณ์เนี่ยมันคืออดีตเนี่ยมองได้สองทางเหมือนกันคือประสบการณ์ที่ เรารู้สึกดีนะฮะกับประสบการณ์ที่เรารู้สึกไม่ดีเี่นต้องมีไหมครับประสบการณ์รู้สึกดีมีไหมครับวันที่เราจีบแฟนคนแรกเราจําแม่นเลยนะร,รู้สึกดีมากเขาตอบรับเราเราให้ดอกไม้เขาเขาตอบรับเราเขาไม่ทิ้งลงถังขยะเรารู้สึกดีมากกับมีประสบการณ์ที่รู้สึกไม่ดีก็เยอะแยะเลยใช่ไหมครับอีกแง่มุมหนึ่งคืออดีตในแง่มุมของความทรงจําแบ่งเป็น2แบบนะครับคือเราจําได้ นะกับเราจําไม่ได้แต่มันฝังอยู่ลึกๆในจิตใจของเราแต่เราอาจจะจำรายละเอียดของมันไม่ได้แล้วนะครับมันมีผลกระทบอยู่แต่เราจํามันไม่ได้ทีนี้พอเราเอาอาดีตในสองแง่มุมนี้เนี่ยมามานั่งดูนะครับแล้วมาพิจารณาเราก็จะสามารถรู้ว่าเราควรจะจัดการยังไงกับอดีตนะฮะหลายคนอดีตเยอะนะครับเราควรจัดการกัน,นยังไงดีในแต่ละประเภทของเรื่องราวในอดีตนะครับอดีตแบบแรกคือเรารู้สึกดี แล้วเราก็จําได้ด้วยี่เรามีเยอะไหมครับรู้สึกดีแล้วเราจําได้อย่างเช่นปีที่แล้วผมเนี่ยเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วผมหนัก9 5ห้านะครับคือหนักมากเลยนะครับเรียกว่าใกล้จะแตะร้อยแล้วเนี่ยหนักมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองก็เลยพยายามควบคุมอาหารลดน้ําหนักนะครับก็ผ่านไปปีหนึ่งก็หายไปเยอะเลยอันนี้จําแม่นเลยนะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วก็จําได้ด้วยนะครับ เราควรทำยังไงดีเมื่อเรามีประสบการณ์แบบนั้นนะครับคือเราควรจะทบทวนนะครับทบทวนเราควรชื่นชมแต่อย่าหลงวนเวียนจนไม่อยากออกมาสู่โลกปัจจุบันอ,อยู่แต่ในความทรงจำในอดีตอดีตมันหอมหวานแล้วเราจำแม่นอันนี้ก็ต้องระวังถูกไหมครับเรามีหลายอย่างที่ดีมากควรจะทบทวคนควรจะชื่นชมแต่อย่าติดกับดักของมันอย่าหลงอยู่ในอดีตจนเราไม่ยอมอยู่ในโลกปัจจุบันแต่ที่สองคือเรา เราจําได้เหมือนกันนะครับแต่เรามันเป็นความทรงจําที่มันไม่ดี่ะนรฮะเรารู้สึกไม่ดีอะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีแต่เราด้านจําได้ขึ้นมาที่น้องก็มีเยอะใช่ไหมครับความผิดพลาดความล้มเหลวเราไม่น่าพูดอย่างนั้นเลยไม่ควรทําอย่างนั้นเลยตัดสินใจผิดพลาดนะครับเราควรทํำยังไงดีแนะนําให้ได้ก็คือว่าอย่าไปสนใจมากนะครับ เพราะว่ายังไงเราก็จํามันได้เราไม่ลืมนะครับแต่อย่าไปสนใจมากนะครับเรียนรู้ดีกว่านะครับเรียนรู้ป้องกันแล้วก็ก้าวข้ามไปซะปล่อยให้มันทําหน้าที่อย่างเดียวคือเป็นความทรงจําของบทเรียนที่เราเรียนรู้จากมันแบบที่สามคือเรารู้สึกดีนะแต่เราด้านจําไม่ได้พี่น้องรู้สึกไหมครับเคยมีไหมครับบอกเอ๊ะมันมีอะไรบางอย่างเหตุการณ์บางอย่างหรือคนพูดบางอย่างแต่เราจําไม่ได้ซะแล้ว พอไปถึงไปเข้ากลุ่มแคร์ใครมีพ,อพอระพรม้างครับผมมีพ,อพอระพรครับแต่ผมจําไม่ได้แล้วครับน่าเสียดายเนาะอุตส่าห์มีเรื่องที่ดีแต่กลับจําไม่ได้นะครับวิธีการคือเราก็ต้องวันหลังก็ต้อง,องรู้จักจดมันเอาไว้บ้างนะครับรู้จักจดรู้จักพิมพ์แชร์เข้าไปในโซเชียลมีเดียบ้างอย่าให้ไอจีของเรามีแต่อาหารการกินนะครับอย่าให้ Facebook ของเรามีแต่ที่เที่ยวหรือคําบ่นว่าให้มีเรื่องดีๆบ้าง เรื่องดีที่พระเจ้าทรงทําให้กับเราเรื่องดีที่คนนั้นคนนู้นคนนี้ทาเนี่ยแล้วเรารับพพรแลเราก็แชร์ไว้นะครับตั้งแต่ผมเชื่อใหม่นะครับที่เลี้ยงผมก็สอนเสมอว่า writing makes a man precise ก็คือการเขียนทําให้คนแม่นยำฉนั้นอยากจําอะไรได้นะครับเขียนเอาไว้นะจดเอาไว้เขียนลงไปในโซเชียลมีเดียเขียนไม่ในสมุดเขียนไม่ในปากเขียนในกระดาษเขียนลงไปใน ดีไวส์ของเราแล้วเราก็จะจําแม่นขึ้นนะครับฝึกเล่าออกไปฝึกเล่าพับคอยิ่งเราเล่ามันยิ่งวนเข้าหูของเรานะครับแบบที่4ี่คือเรารู้สึกไม่ดีแล้วเราก็จํามันไม่ได้ด้วยแต่มันยังมีอิทธิพลอยู่กับชีวิตของเราอันนี้ต้องขอพระเจ้าทรงช่วยนะครับที่จะถอดถอนสิ่งนี้ออกไปจากจิตสํานึกของเรามันเป็นความขมขื่นความบาดเจ็บการถูกกระทําหรือว่าความ จ็บปวดบางอย่างที่เรารู้ว่ามันมีผลอยู่ต่ออารมณ์ของเราต่อการตัดสินใจของเราต่อวิถีชีวิตของเราขอพระเจ้าช่วยให,ให้พระเจ้าทรงโปรดไว้มาหรือฟื้นฟื้นฟูแล้วก็ถอนสิ่งนี้ไปจากชีวิตของเราเอาไปไหมครับฉะนั้นอย่าติดกับดักของอดีตไม่ว่าจะเป็นอดีตที่ดีอดีตที่ไม่ดีอดีตที่จําได้อดีตที่จําไม่ได้ขอให้ ชื่อของเรานั้นมองอดีตเป็นเพียงแค่บทเรียนที่ผ่านมาเป็นความทรงจําเป็นความชื่นชมวินดีว่าเราเคยทําสําเร็จมาแล้วเราเคยผิดพลาดล้มเหลวมาแล้วเราเคยผ่านอะไรมาแล้วขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วและให้เราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เดินหน้าไปไไม m e n ไหมครับเหมือนอย่างที่ผมยังจําได้อาจารย์ก็เคยพูดบอกว่ารถทุกคันมีกระจกบานหน้าใหญ่กว่ากระจกมองหลังถูกไหมครับ คงไม่มีใครเอากระจกบานหลังใหญ่บเบลอเลยแล้วรูปรข้างหน้าอันนิดเดียวเราคงจะขับไปไม่ถึงไหนดังนั้นขอให้อดีตทําหน้าที่เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นในชีวิตของท่านเอเมนนะครับเอเมนให้มันเป็นต้นทุนเพื่อที่เราจะสะสมทั้งประสบการณ์ความคิดความรู้สึกและสิ่งที่ดีและบทเรียนของสิ่งที่ไม่ดีเพื่อจะมีต้นทุนในการไปสู่อนาคตได้นะครับสิ่งที่สนะครับ พระีหนุนใจให้เราเนี่ยพินิษฐพิเคราะห์ปัจจุบันให้มันดีๆไม่เพียงแต่เราอย่าจะกัดดักของอดีตแต่ปัจจุบันเนี้ยมองให้มันดีๆมองให้ออกมองให้เห็นมองให้รู้สิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เรามองพระพีกล่าวว่าพระเจ้าถามว่าเรากําลังทําสิ่งใหม่ๆบัดน,นี้มันงอกขึ้นมาและคําถามคือเจ้าไม่เห็นหรือเจ้าไม่เห็นหรือว่ามัน งอกแล้วเมื่อตอนผมไปค่ายตอนเดือนกรกฎาคมนะครับค่ายของทางภาคธนบุรีเนี่ยก็มีพี่น้องท่านหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์อาจารย์มีของมาฝากแล้วเขาก็ผมถามว่าอะไรหรอครับเขาบอกอาจารย์ตามมาตามมาตามมาผมก็ตามไปที่รถนะครับเขาก็เปิดกระโปรปงรถบอกผมมีันี้มาให้อาจารย์ใส่ถุงมาอย่างดีนะนะครับมิดชิดมากเลยผมอ,อะไรล่ะครับถังรังที่สองอาจารย์รับไปเลยรับไปเลยอะไรลระครับ รับมาเลยนี่อะไรเหรอครับอาจารย์ดูแลมันดีๆนะอย่าให้มันโดนแดดเยอะช่วงนี้ก็ให้มันอยู่ในที่ร่มไปก่อนบอกอ๋อต้นไม้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่แต่อาจารย์ต้องเป็นต้นไม้ที่อาจารย์ต้องดูแลมันดีๆนะผมก็โอ้โหมันอะไรขนาดนั้นนะบอกว่าก็เปิดถุงดูโอ้เป็นต้นไม้ที่เขานิยมปลูกกันช่วงนี้นครับผมก็โอ้โห เอามาให้ผมที่บ้านเลยนะครับเนี่ยเอามาให้3ต้นเล็กๆนะครับผมก็ต้องเอาไปปลูกมันอย่างดีเลยนะครับประคบประงมมันดูแลมันอย่างดีเลยนะครับแล้วก็โดนหอยทากินเรียบเลยนะครับแต่มันรอดมาได้ต้นหนึ่งคือให้มาหลายต้นเนี่ยผมก็วางไว้สวยงามเลยนะดูแลอย่างดีมากมัเชื่อถานภรรยาได้ทุกเช้าจะเดินไปดูแล้วก็เช้ามาอ้าวหอยทากไปแล้วหนึ่งต้นอีกวันหนึ่งอ้าวหอยทาก จัดไปแล้วอีกหนึ่งต้นผมเลยต้องปกป้องต้นสุดท้ายไว้อย่างสุดชีวิตเลยนะฮะดูแลมันอย่างดีตอนเช้ามาดีดหอยทากทิ้งนะครับนี่เนี่แกจะมากินต้นอะไรของฉันนะครับดีดมันทิ้งไปดีดมันทิ้งไปนะครับบ้านผมหอยทากเยอะมากเลยนะจนตอนนี้มันโตมาเท่านี้ละเท่านี้แล้วนะครับโอ้โหใบมันหยักสวยเลยนะครับแล้วก็มีหอยทากหอยทากยังอยู่แต่ว่ามันก็เริ่มกินแต่ข้างล่าง เราก็เราก็ตกลงกันว่าเราจะอยู่กัน,กนอย่างสันติผมจะไม่ดีดคุณแต่คุณห้ามขึ้นมาสูงกว่าน,นี้นะปล่อยให้ข้างบนมันโตไปแล้วคุณกินใบอ่อนๆข้างล่างไปนะครับงั้นถ้าเรามองไม่เห็นเราเห็นแต่ต้นไม้ที่ตายเราก็คงจะทิ้งไปนะครับแต่พอดีผมเห็นว่ามันมีต้นหนึ่งยังรอดอยู่แล้วก็มันก็โตขึ้นมาได้ดังนั้นพี่น้องครับบางครั้งพระเจ้าก็อยากจะให้เรามองสิ่งที่มันมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่มองแต่เรื่องร้ายๆมองแต่เรื่องตายๆมองแต่เรื่องลบๆมองไปเจอแต่ปัญหามองไปเจอแต่สิ่งร้ายๆสิ่งไม่ดีแล้วเรามองไม่เห็นสิ่งดีเรามองไม่เห็นชีวิตที่เกิดขึ้นเรามองไม่เห็นทางสว่างอะไรเลยชีวิตเรามีแต่ความมืดมนนั่นคงไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าตอนผมเรียนที่อสมชัญน,นะครับก็มีบารเดอร์นะครับพารดาเนี่ยชื่อว่าภรรยาฟอรฮีแลนะครับท่านก็ได้ช่วยแปล กรอนภาษาอังกฤษนะครับกรอนนี่เป็นของเชคสเปียร์นะครับวิลเลียมเชคสเปียร์ท่านรู้จักไหมครับวิลเลียมเชคสเปียร์นะครับเขาบอกว่า two frogs look through same hole one sees mud one sees star แล้วท่านเจษฎาจารย์ไฟแล้วก็แปลบอกว่าสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็นดาวอยู่พราวแพรวผมว่าแปลได้เพลาะมากนะฝรั่งแปลของฝรั่งอีกทีหนึ่งนะครับ คนฝรั่งแปลของคนฝรั่งจะเพาะจนคนไทยนี่เขินเลยนะครับเนี่ยนี่น้องครับนี่ครูเป็นบทกลอนที่สอนใจเราเช่นเดียวกันว่าเราจะเลือกมองอะไรดีละ่ะเมื่อเราเดําเนินชีวิตเหมือนคนสองคนในภาพใช่ไหมครับคนนึงก็มองเห็นแต่ลูกกลงคนนึงมองทะลุลูกกลงไปถึงวิวข้างนอกและเขาก็เห็นความสวยงามงั้นคนสองคนมองที่เดียวกันช่องเดียวกันไปยังฟ้าเดียวกันคนหนึ่งมองอะไรกันเนี่ยดำดำ,ดำ มีแต่โคลนตมอีกคนมองดูโอ้โหดวงดาวสวยสวยสวยจังเลยฉะนั้นพี่น้องต้องเลือกมองให้ดีอเมนไหมครับเวลาพี่น้องมองใครสักคนหนึ่งในโบสถ์พี่น้องจะเลือกมองอะไรเขาละ่ะคุณนั้นไม่มีข้อเสียเพียบเลยฉันละเกียจเกียดคุณข้อเสียคุณเยอะมากเลยแล้วข้อดีเขาละ่ะไม่มีเลยเหรอเมื่อเช้ามีคนหนึ่งเมสเสจมาหาผม เาก็ตัดพอว่าเขาเนี่ยมันไม่ดีเลยอะไรเงี้ยนะฮะเขามันไม่ดีเขาอยู่ต่างบาัาเขามันไม่ดีเขามันนิสัยไม่ดีผมก็เลยถามเขาว่าไม่มีอะไรดีเลยเหรอในชีวิตเนี่ยเขาก็เงียบไปผมก็เลยบอกโอเคผมให้กันบ้านนะไปลองมองดูเชื่อตัวเองมีอะไรดีบ้างสิบอย่างหาไม่ครบไม่คุยด้วยแล้วดูเหมือนกันเนาะแต่ก็เชื่อว่าเขาหาเจอแหละเขาก็ไม่เสร็จมาบอกว่า ดุจัง <G ül üyor> <G ül üyor> ก็ขอบคุณมากถือเป็นคำชมนะครับมันอยู่ที่เราเลือกมองถ้าเรามองแต่โอ๊ยเรามันแย่เรามันแ yeah, ย yeah, 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 ่เรามันแย่เรามันดีแค่เรามันแย่แค่เรามันห่วยโบเรามันแย่ไอ้นี่ก็เสียไอ้นั่นก็แย่ไอ้เด่กก็แย่ไอ้เดิมก็แ yeah, ย <G ül üyor> ่โ yeah, อ้โหพี่น้องครับชีวิตของท่านคงจะไม่มีความสุขเลยนะตลอดชีวิตมองอะไรก็แ yeah ย <G ül üyor> ่ไปหมดเลยดังนั้นเราเลือกมองได้อห็นไหมครับเหตุการณ์เดียวกันเราเลือกมองได้ อยู่ที่เราจะมองมุมไหนถ้าเรามองมุมลบมันก็ลบถ้าเรามองมุมบวกมันก็อาจจะบวกก็ได้ไม่ใช่ไปบวกกับใครนะรไม่ใช่มองมุมนั้นนะว่าเ,เราพร้อมบวกเราเป็นคนแง่บวกใครมาเราพร้อมบวกไม่ใช่นะฮะคือมองในแง่บวกเหมือนภาพสิงโตตัวนี้ที่คาบลูกสิงโตเนี่ยมองด้านหนึ่งเหมือนกับโอ้โหสิงโตนี้มันโหดนะเนี่ยกินหัวเด็กกินสมิดปากเลยนะ แต่มองอีกมุมหนึง่งเออแม่ที่น่ารักคาบลูกอยู่นี่น้องครับมันอยู่ที่การมองจริงๆถ้าเรามองแง่ร้ายพระเจ้าก็ไม่ได้รับเกียรติถ้าเรามองในสิ่งที่ดีมองให้เห็นว่ามันงอกขึ้นมาแล้วต่อให้มันเป็นพื้นที่แห้งกันดานแต่มันงอกแล้วมันมีคนเชื่อหนึ่งคนแล้วในย่านบ้านของเราตั้งหนึ่งคน <c oughs> ในมหาลัยของเรา บางคนบอ,อกว่าแค่คนเดียวเองพี่น้องรีบสวนกลับไปบอกว่าคนเดียวแล้วไงเปาโลมไม่ใช่คนเดียวเหรออ่าใช่ไหมเวลาเราตั้งโบสถ์นะครับเราอย่าไปสนใจว่าเรามีคนกี่คนในมือเราสนใจว่าเราได้คนใหม่กี่คนถ้ามีหนึ่งคนมาเชื่อพระเจ้าในที่ทํางานเราขอบคุณพระเจ้าละสิ่งใหม่ๆมันงอขึ้นมาแล้วต้องถามตัวเองเจ้าไม่เห็นหรือว่ามันมีความหวังมันมีชีวิตมันมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแล้ว อย่ามัมมองในสิ่งไร้ล้า,ลาแล้วก็นั่งท้อใจเพราะมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับเหมือนผู้สอดแนม12คนพี mm hmm. ่ต้องจำเหตุการณ์น,นั้นได้ไหมครับในพระคัมภีร์12คนนี้ถูกใช้งานในภารกิจเดียวกันใช่ไหมครับให้ไปสอดแนมดูดินแดนพานาอันพันธสัญญาคําสั่งเดียวกันเป๊ะและเป็น12หัวหน้าเผ่าด้วยไม่ใช่12ผู้นาําบัง คนใหม่บ้างดีบัางไลยบ้างไม่ใช่เลยเป็น12บสองประมุกเผ่าเลยนะครับ12บคนตัวแทนของแต่ละเผา่าไปในเวลาเดียวกันด้วยคือเดินทางไปพร้อมกันไม่ใช่สองคนไปก่อนแล้วกลับมาอีกหอีกสิคนค่อยตามไปไปพร้อมกันไปที่เดียวกันมองเห็นเหตุการณ์เดียวกันสถานการณ์เดียวกันไปเอาผลไม้เหมือนกันกลับมาช่วยกันแบกกลับมากลับมาพร้อมกันด้วยทั้ง12คนมีทุกอย่างเหมือนกันหมด แต่เขาไม่มีหนึ่งอย่างที่เหมือนกันเลยมีเพียงแค่สองคนที่เลือกมองตามพระสัญญาของพระเจ้าเขามองด้วยสายตาของพระเจ้าว่าแม้งานมันจะยากแม้ดินแดนมันจะยากแม้มีคนใหญ่คนยักษ์อยู่แม้มันจะลำบากแม้ตัวฉันเป็นคนเล็กน้อยตรงนั้นมีแต่นักรบมีแต่คนยิ่งใหญ่แต่ถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายฉันฉันทำได้แน่นอน พี่น้องมีแค่สองคนเลือกมองตามที่พระเจ้าต้องการให้มองแต่สิบคนมองตัวเองเรามันแย่เรามันเป็นขนมถ้วยฟูเราเป็นขนมหวานของพวกเขาแล้วพวกเขากัดเราทีแล้วเราก็ตายแล้วแค่เขาดีดล้วก็ตายแล้วเรามันอ่อนแอเรามันเป็นผู้เชื่อใหม่เรามันไม่รู้พระคัมภีร์เรามันยากจนเรามันไม่มีเวลาหน้าตาเราก็ไม่ดีหุ่นเราก็ไม่ดีเสียงเราก็ไม่เพราะ ยิ้มก็ไม่สวยรถก็ไม่มีขับบ้านก็อยู่ไกลเน็ตก็ไม่แรงโทรศัพท์ถา่ายรูปก็ไม่สวยคือไม่มีอะไรดีเลยพอแล้วเนาะมากกว่านี้จะเริ่มเข้าตัวเราละไม่มีอะไรดีเลยเหรอครับชีวิตของเราพี่น้องครับต่อให้เป็นเรื่องจริงว่าทั้งหมดนี้คือตัวเรานะแต่อย่างน้อยพี่น้องมีใครครับมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตดังนั้นกลับบ้านไปส่องกระจก คุณเยี่ยมมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะคุณมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตขอให้คุณมองเหมือนพระเจ้ามองยังไงคุณก็ไปถึงความสําเร็จอย่างแน่นอนขอให้คุณมองอย่างที่พระเจ้ามองคุณแล้วคุณมองสถานการณ์อย่างที่พระเจ้าต้องการให้มองคุณไปได้แน่นอนพระเจ้าจะสามารถใช้ทุกคนได้ถ้าท่านมองอย่างที่พระเจ้าอยากจะให้มองอเมนไหมครับวันนี้พี่น้องมองชีวิตยังไงครับ เยี่ยมไหมครับเยี่ยมไหมเยี่ยมนะเยี่ยมเยี่ยมเลยนะครับอ่ะเยี่ยมนะดีมากเลยครับดีมากใครที่หน้าตาไม่ค่อยดีนะครับรู้สึกหุ่นเราก็ไม่ค่อยดีหน้าตาเราก็ไม่ค่อยดีผมบอกอะไรบางอย่างบางคนรู้สึกซุเฟร์เรื่องนี้มากเลยใช่ไหมครับว่าหน้าตาเราไม่ดีเราจะเหมาะมาร้องเพลงไม่น่เราจะเหมาะมาเป็นเทศนาไม่น่เพราะคนเทศนาตาดีๆหมดเลยอะไรเงี้ยเราเราจะเหมาะมาทําอย่างนี้ไม่นานะไม่มั่นใจใช่ไหม พี่นงครับผมอยากจะบอกให้รู้ว่าความสวยความหล่อเนี่ยมันเป็นเรื่องของยุคสมัยเรื่องยุคสมัยจริงๆมีอยู่ยุคหนึ่งนะครับพระเอกไปค้นอิเนเทอร์เน็ตดูได้พระเอกยุคซิกตี้เป็นยังไงต้องเป็นยังไงครับตัวบึกบึกกล้ามโตๆหน้าตาแบบเอลวิสหน้าตาแบบสมบัติเมทนีหน้าตาแบบสรพงษ์เงี่ยนี่คือพระเอกผ่านเวลามาพระเอกเริ่มตัวเตี้ยลงเริ่มผอมลงเรื่อยๆ เริ่มหน้าตาตายหยีๆเริ่มผิวขาวๆเริ่มไม่ค่อยมีแรงแล้วเพราะวะ่าเทรนด์มนันเปลี่ยนเริ่มแบบกระล้องกระแล้งกระล้องกระแล้งแล้วเริ่มแบบบา,บางยุคก,ก็จมูกเบลอเลยบางยุคก,ก็จมูกเป็นแบนบางลุคยุคก,ก็คิ้วหนาแบบชินจังเลยใช่ไหมบางยุคก,ก็คิ้วบางบางยุคก,ก็ตัวสูงตัวผอมเนี่ยพี่น้องครับความสวยความหล่อเป็นเรื่องยุคสมัยนะฮะบอกกน,นข้างๆวันหนึ่งจะเป็นเวลาของฉัน <laughs> <laughs> นะใครที่แบบผมก็ไม่ค่อยมีนะวันหนึ่งเชนจะมาะวันหนึ่งเชนจะมานะครับจริงไหมพีม่น้องลองดูสิว่าช่วงนี้เชนผมสีธรรมชาติมาใช่ไหมผมงอกเนี่ยเทรนมาเห็นไหมวันหนึ่งเชนจะมาผมก็กำลังรออยู่ว่าผมผมเป็นคนตามเชนไม่ค่อยทันนะผมเป็นคนผมงอกทั้งหัวนะครับแต่ว่าผมก็โก็กเอาไว้ แต่เขาคอยบอกตัวเองว่าวันหนึ่งจะเป็นวันของเราที่เราจะโชว์ความงอกของเราได้แบบภาคภูมิใจนะครับดังนั้นพี่น้องครับเราทุกคนสามารถรับใช้พระเจ้าได้เอไหมครับพี่น้องพูดไม่เก่งพี่น้องอาจจะยิ้มเก่งก็ได้พี่น้องยิ้มไม่เก่งพี่น้องก็อาจจะแรงเยอะก็ได้จัดตู้อี้เก่งจัดแล้วสวยพี่น้องก็ทําอะไรก็ได้ที่พระเจ้าอยากให้ทํามองให้เห็นมองให้เห็นว่าสิ่งเล็กๆมันงอกขึ้นมาแล้ว ของประทานบางอย่างมันขึ้นมาแล้วความสามารถหลายอย่างมันปรากฏขึ้นมาแล้วพระเจ้าจะเริ่มต้นจากตรงนั้นแหละที่พี่น้องมีสิ่งเล็กน้อยและพี่น้องไม่ละเลยมันและพี่น้องมองเห็นคุณค่าอย่างที่พระเจ้าทรงมองเห็นชีวิตของท่านและสิ่งที่สามนะครับมองปัจจุบันให้เห็นไปถึงอนาคตอิสยาห์เผยตอ,อกว่าและเราจะทำทางในถิ่นธุรกันดาล และแม่น้ําในที่แห้งแลง้งวันนี้อาจจะเป็นเพียงแค่ตาน้ําปิดๆวันนี้จ,จะเป็นเพียงแค่ผู้นําเล็กๆเทศนาสามคนฟังถ้าเกินกว่าน,นั้นหลับอาจจะเริ่มต้นด้วยความเล็กน้อยแต่พี่น้องครับพระเจ้าจะทรงทําทางเบลอเลยในถิ่นทุรกันดารของชีวิตของท่านพระองค์จะทรงทําแม่น้ําทั้งสายเลยในที่แห้งแล้งและทะเลทราย พระเจ้าจะขยายชื่อของท่านอย่างแน่นอนวันนี้อาจจะยังไม่เห็นความสําเร็จแต่มันจะมาวันพรุ่งนี้ก็ได้หรือมารืนนี้ก็ได้หรือบ่ายช่วงบ่ายวันนี้ก็ได้ที่ท่านจะเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราทพันรกิจของทิศจักรนะครับเรารับใช้พระเจ้าในโบสถ์เนี่ยจะมีอยู่สองอย่างสําคัญที่เราต้องมองปัจจุบันให้เห็นอนาคต และเป็นสองสิ่งที่เป็นหัวใจของพันธกิจทิตจักรนะครับสิ่งแรกคือการสร้างสาวกเห็นว่าจริงไหมครับเมื่อเราสร้างใครเราเห็นอะไรครับในในในปัจจุบันก็เห็นตัวตนของเขาณปัจจุบันใช่ไหมนิสัยแบบนี้ปากคอแบบนี้หน้าตาแบบนี้ความรู้ความสาม,มารถแบบนี้เมื่อเราจะสร้างใครเราย่อมเห็นเขาในปัจจุบัน แต่พี่น้องครับพระเจ้าอยากให้เรามองรูปแบบนี้ไหมที่เป็นแบบปัจจุบันไม่ใช่พระองค์อยากให้เรามองเขาให้เห็นถึงอนาคตของชีวิตเขาเหมือนสาว,วกสิบสอคนของพระเยซูคริสต์พระองค์ใช้เวลาพวกเขาแค่ช่วงสามปีกว่าเท่านั้นเองพระเยซูทรงเรียกพวกเขาในความเป็นตัวพวกเขาณเวลานั้นคนเก็บภาษีบ้างก็คือคนยิวเกียรเกียริคนเก็บภาษีเพราะ,ะเก็บภาษียิวไ้ให้โรมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองบ้างชาประมงบ้าง ทะเลาะกันเก่งบ้างแล้วเขาก็ทะเลาะกันเก่งมากเลยสิบสองคนนี้แต่พระเยซูคริสต์ทรงมองเห็นในชื่อของพวกเขาและผมเชื่อว่าสาวกเหล่านี้เขาก็มองไม่เห็นตัวเองเหมือนกันว่าเขาจะเป็นยังไงในอนาคตเพราะว่าเมื่อพระเยซูทรงเสด็จไปเขายังงง,งอยู่เลยว่าเอาไงต่อละชีวิตของเราเอาไงดีเอาไงดีพระอาจารย์ไปแล้วพระอาจารย์บินขึ้นสวรรค์ไปแล้วเอาไงดีเปโตอยากอบเอายังไงต่อดี พี่น้องครับเขาอาจจะมองไม่เห็นเลยว่าเขาจะเป็นยังไงต่อในอนาคตแต่สิ่งที่เขามองเห็นคือเขาเขาเชื่อฟังพระเจ้าพระเยซูสั่งให้กลับไปรอที่เยรูซาเลม็มเขาอุตส่าห์ออกมาที่ทะเลสาบกาลิลีแล้วทะเลสาบริมน้ําแดนสงบเจอพระเยซูนึกว่าเราจะตั้งอาณาจักรแถวนี้แล้วมั้งพระเยซูั่งบอกกลับไปเลยเยรูซาเลม็มมันน่ากลัวมากกลับไปยังดงโรมันและยิวที่รออยู่รอจัดการเพราะเขาอยู่แต่บอกให้เขากลับไป รอที่เยรูซาเล็มพี่น้องครับพวกเขาเชื่อฟังพระเยซูคริสต์และพวกเขาก็เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าบานาบัสกับซาวโรเช่นเดียวกันบานาบัสเห็นอะไรในซาวโลเห็นนี้คนอื่นเห็นไหมฆาตกรหัวรุนแรงมันจะจ้องฆ่าคนที่เป็นคริสเตียนแต่บานาบัสเห็นอะไรในซาวโลเห็นความจริงใจเห็นความหนักเอาเบาสู้เห็นความยืนหยัดในทางพระเจ้าแม้จะขัดขัดเกินเกินบ้างแต่เห็นหัวใจที่ต้องการจะ ปกป้องพระนามของพระเจ้าบาราบัสเห็นสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของซาโลแล้วเขาก็สร้างซาโลขึ้นมาที่น้องครับเช่นเดียวกันเมื่อท่านทำันรกิจในการสร้างสาวกท่านต้องมองให้เห็นไปยังอนาคตของพวกเขาอนาคตที่พระเจ้าจะสร้างในชีวิตของพวกเขามีอยู่วันนี้นะครับเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับผมกําลังขับรถออกจากโบสถ์นะครับผมก็เห็นชายหนุ่มสามคนยืนคุยกันอยู่ แล้วเมื่อขับผ่านไปปั๊บเนี่ยพระเจ้าพูดในใจเลยว่านี่เลยภาพของการสร้างสาวกผมจอดรถย็ดเลยนะครับแล้วก็เดินลงมาบอกพวกเขาว่าเฮ้ยถ่ายรูปกันหน่อยแล้วก็เป็นรูปที่เห็นนี้นะครับเป็นรูปของชายหนุ่มไวัยไล่เลี่ยก,กันโอ้ไม่ใช่นะครับชายหนุ่มชายหนุ่มน้อยกับหนุ่มใหญ่นะครับสี่คนยืนเรียงกันอยู่นะครับผมนึกในใจเลยว่านี่ใช่เลยเพราะว่าเราทั้งสคนอายุห่างกันคนละสิบปี พอดีเลยผมอายุห้ไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะ <c oughs> น่าจะมากกว่านั้นใช่ไหมครับ <c oughs> ผมอายุห้อาจารย์ป้อมอายุ40อาจารย์พรเทพเนี่ยตอนนี้เรียนพระกัมพีวิญญาเอกก็เป็นผู้ช่วยศีบ้านที่พระนครเหนือวันที่ผมนำนักขรับเชื่อติดตามผมก็ยังอายุแค่ประมาณสิบหกสเป็นเด็กมัธยมและเป็นเด็กช่างถามมีคําถามตลอดเวลาหน้าตาเต็มไปด้วยคําถามพร้อมถามถามทุกเรื่อง ผมไปจาผลวันแรกอาจารย์ป้อมถามว่าตบยุงบาปไหมครับต้องการความชัดเจนว่าตบยุงได้ไหมครับผมง้างแล้วครับอเงี้ยนะตอนนี้กลายเป็นผู้ช่วยสีบานแล้วถัดมาเสื้อสีน้ำเงินอายุ30อาจารย์เต้หลายคนในนี้เรียนพระกัมพีกับอาจารย์เต้วันนี้เขารับเชื่อเป็นนักศึกษามหาลายัยยังวิ่งหนีผู้เลี้ยงอยู่เลยไม่ต้องมายุ่งกับผมติดตามผลผู้เชื่อใหม่แบบต้องวิ่งตาม ไปเคาะประตูเรียกเอ้ยเขาก็ตะโกนออกมาจากค้องว่าไม่ต้องมายุ่งกับผมแต่เราเลิกยุ่งไหมครับไม่เลิกเพราะเราไม่เลิกเพราะเรามองเห็นบางอย่างในตัวเขาวันนี้เราก็เลยได้นักศึกษากาลังจะเรียนต่อบิัญญายเอกพระคัมภีร์ที่เกาหลีเพื่อจะกลับมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าสอนพระคัมภีร์แล้วก็ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าตอนนี้พระเจ้าอวยพรล่าสุดได้รับการแต่งตั้งเป็นยูสพาสเตอร์ที่โบสถ์ที่เกาหลีจนจาตันเตก็งงๆนะว่าขอบคุณพระเจ้า เขาก็ไลน์มาหาผมว่าอาจารย์ผมควรจะรับไหมบอกอ้าวคำถามอย่างนี้ถามอย่างนี้ก็สวยสิไม่ใช่ผมควรจะรับไหมบอกทำไมไม่รับล่ะผมเป็นคนไทยแล้วผมก็พูดเกาหลีก็ไม่ให้คล่องเอาตัวรอดพอได้มันเขินอาจารย์มันเขินอยู่ๆกลเป็นยูสพาสเตอร์บอกเอ้ยไม่ต้องเขินพระเจ้าใช้แล้วไม่ต้องเขินดีดีรับไปเลยไปเลยรับเลยรับเลยพระเจ้าใช้แล้วพระเจ้าให้โอกาสแล้ว จะทิ้งขว้างทําไมเพราะเขามองเห็นสิ่งดีโหขอบคุณเขาแล้วเป็นประสบการณ์ชีวิตเอาเลยเต็มที่เชียร์เลยนะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นพวกเชียร์เชียร์บอลเก่งเชียร์มวยเก่งอยู่แล้วนะครับเขาก็แต่เขาตัดสินใจเองแหละเพราะเขาก็ปรึกษาผมกับหลายๆลยคนว่าควรรับไหมวันนี้กลายเป็นนักศึกษาพระคัมภีร์แล้วก็จะกลับมารับใช้พระเจ้าอีกคนหนึ่งน้องคนสุดท้องอายุ20เขามารับเชื่อเองเดินมางงๆในโบสถ์ ตอนม .5 เดินเข้ามางงๆเราก็งงน้องนี่มาจากไหนเดินเข้ามางงว่าสวัสดีครับผมจะมาเป็นคริสเตียนครับแล้วเราก็นําเขาต้อนรับพี่สุคูครสตตอนนี้เขาเป็นนักศึกษามหาล,ายลัยแล้วก็ช่วยงานในโบสถ์อะไรดีมากเลยผมก็บอกน้องชื่อบาสคนนี้ว่าน้องไปแถวโบสถ์เด็กนะไปไหมครับอาจารย์ไปหาเด็กอายุสิบขวบแล้วก็ไปบอกเขาว่าพี่ขอเป็นพี่เลี้ยงน้องหน่อยได้ไหมถ้าเขารับนะเรามาถ่ายรูปกัน เป็นห้ารุ่นแต่ข่าวร้ายคือยังไม่มีน้องคนไหนยอมรับเขาอ่ะนะครับแต่เขาน่ารักมากนะครับพี่น้องก็มีเช่นเดียวกันเห็นไหมครับน้องไปหาเลยใครที่เราจะสร้างชีวตเขาใครที่เราจะรับการสร้างจากเขานะครับแล้วพี่น้องทราบไหมว่าพี่พี่ป๊อกสุขุมที่เคยอยู่โป,โปรเกรสในอดีตเนี่ยก็อายุมากกว่าผมสิบปีเหมือนกันอายุหกสิบก็ท่านยืนด้วยกันก็หกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบยี่สิบ แล้วเราก็รักกันมากแล้วก็ดูแลซึ่งก,ก,กันและกันพี่น้องขอให้เรามองเห็นใชครับพี่น้องมองใครที่ดูแลเขาอย่าไปม,มองเขาในวันนี้อาจจะกุ้มใจเขามองวันนี้ใช่ไหมมองไปถึงอนาคตมองให,ให้เห็นต้นไม้ใหญ่ในเมล็ดเล็กๆเ,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 เอเมนไหมครับสิ่งที่สองที่เราต้องอาศัยการมองให้เห็นอนาคตก็คือการสร้างคิดสรจการสร้างโบสถ์มันไม่สามารถที่จะเสร็จได้ภายในวันเดียวผมขอบคุณพระเจ้าที่13า มกราสองสิบสามเราเปิดบทวันแรกและพี่น้องครับผมก็เห็นอย่างที่พี่น้องเห็นภาพเดียวกันเราไม่ได้เห็นอะไรมากแต่เรารู้ว่าพระเจ้าจะพาเราไปไกลกว่านั้นแน่ๆและพระองค์ทรงให้นิมิตกับเราและผมทําสิ่งหนึ่งคือผมก็อยากให้นิมิตเนี่ยมันอยู่เห็นด้วยความเชื่อพี่น้องความเชื่อคือการมองเห็นสิ่งที่มันยังไม่เห็นใช่ไหมผมเคยภาพนี้มาให้ดูเมื่อหลายปีมาก่อน เป็นภาพมือของสถาปนิกวันนั้นเราก็ไม่มีเงินนะครับเราก็เงินหมดละเราก็ตอกเสาเข็มไปนะครับเป็นอนุสรเสาเข็มแต่เขาก็เอาแฟนใสามาเขียนแล้วก็ไปทาบในตำแหน่งที่มันควรเป็นแล้วเขาก็ถ่ายรูปม,มาให้ผมแล้วผมรู้ว่านี่แหละคือความเชื่อนี่แหละคือนิมิตมันยังไม่เห็นแต่มันมีจริงเห็นไหมครับแล้วผมก็ให้นิมิตนั้นไปอยู่ในใจของสมาชิกทุกคน ทำเป็นบอร์ดเอาไว้ติดไว้ที่โบสถ์เพื่อให้เขาได้เห็นนิมิตว่าเราจะมีสิบคิสจักนะเราจะมีสิบโบสถ์นะแล้วก็ผมก็ทาตรงโถงบันไดเป็นแผนที่เอาไว้แล้วก็ปักหมุดเอาไว้เพื่อให้เขาได้เห็นขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ก็เริ่มเห็นมาห้าแห่งแล้วแล้วเราก็เชื่อพระเจ้าจะนาเราไปเรื่อยๆในวันหนึ่งข้างหน้าฮีบรูเศข้อหนึ่งบอกไว้ใช่ไหมครับว่าความเชือ่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มอง ไม่เห็นแล้วเมื่อเราเปิดโบสถ์ทั้งที่สารยาเปิดโบสถ์ที่พระรามสองเราไปเปิดโบสถ์ที่พระนครเหนือเราไปเปิดโบสถ์ที่บางพลัดเราก็เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าจริงๆสิ่งที่ไม่เห็นด้วยตามันก็ปรากฏขึ้นมารูปที่สารยายังเป็นรูปเก่าอยู่นะครับเป็นตึกแดงๆที่แรบบิดคาเฟ่ยอยู่เลยนะครับวันหนึ่งเขาก็จะมีตึกใหญ่ในอนาคตวันนี้อาจจะไม่เห็นแต่พี่น้องครับฟันกิจ,จกิจจักรต้องอาศัยสายตา ที่เรามองไปเห็นในความเชื่อมีอีกหลายอย่างเลยนะครับในชีวิตของท่านที่พระเจ้าอยากให้ท่านมองไปให้เห็นอนาคตเด็กๆในโบสถ์อย่ามองเขาเป็นตัวแสบประจําโบสถ์เท่านั้นแต่มองให้เห็นว่าวันหนึ่งเขาจะกลายปเป็นผู้วิชัพระเจ้าก็ได้ที่โบสถ์มีน้องคนหนึงชื่อว่าติีใหญ่นะครับติีใหญ่เนี่ยมาตั้งแต่เด็กเลยนะตัวใหญ่ๆอ้วนๆดำๆแล้วก็เดินอย่างเงี้ยนักเลงประจ,จาคิดจักเด็กเลยแสบมากนะครับ เร,เราเราเปลี่ยนชื่อเป็นโยเซฟชื่อแบบน่ารักมากแต่เราเรียกเขาติใหญ่มาตลอดนะครับไอ้ติใหญ่ตัวใหญ่ๆตอนนี้เขาเติบโตมาเป็นเด็กทีนมีวันที่ที่แล้วมันเขามาช่วยงานด้านหลังโบสถ์แล้วเขาไปเจอไอ้กล้องที่มันมีดอลลี่แล้วเขาก็บอกทุบโต๊ะบอกกับพี่ว่านี่แหละที่ผมอยากจะรับใช้มีนไรติใหญ่ผมอยากคุมกล้องที่มีดอลลี่ ในความเป็นเด็กทีเราก็เอาเลยอยากคุมคุมเลยอยากทำอะไรก็ทําเลยนะครับเราไม่มีทางรู้ว่าไอ้น้องตีใหญ่ที่เป็นตัวแสบประจาโบนเนี่ยโตขึ้นมาเขาจะมีส่วนรับใช้พระเจ้าและอาสาตัวที่จะรับใช้พระเจ้าลูกแก่ของท่านที่ท่านดูแลในกลุ่มแคร์อาจจะมีปัญหามากมายเลยนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกแต่พระเจ้าอยากจะท่านมองให้เขาให้เห็นถึงชีวิตที่จะเติบโตขึ้นคิดจักของท่านคิดจักแห่งนี้และทุกแห่งในโลกใบนี้ เป็นคิดจักที่มีปัญหาพี่น้องก็จริงไหมครับโบสถ์ไหนไม่มีปัญหานั่นไม่ใช่โบสถ์นะครับเป็นอย่างอื่นละเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุล้ำค่าของเก่าโบราณแล้วมันอยู่นิ่งๆอยู่กับที่ไม่มีชีวิตไม่มีปัญหาอย่างนั้นไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีชีวิตยังเติบโตอยู่ยังมีคนใหม่ๆเข้ามายังทะเลาะก,กันเป็นยังเถียงกันได้ยังให้อภัยกันอยู่นั่นแหละ คิจากนั่นแหละกาลังเติบโตเห็นไหมครับที่ไหนที่มีชีวิตที่นั่นกําลังเติบโตคิจักจึงเต็มไปด้วยปัญหาไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่าให้เรามองปัญหาจนเราท้อใจแล้วก็หยุดตัวเราไว้กับปัญหานั้นแต่ให้พระเจ้าได้ทรงดูแลชื่อของท่านเวลาเจอปัญหาอะไรเวลาเจอสถานการณ์อย่าเพิ่งบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่าเพิ่งพูดว่ามันยากเกินไปอย่าเพิ่งพูดว่ามันทําไม่ได้หรอกแต่ให้เรามอบ ความวางใจไว้กับพระเจ้าเมนไหครับมอบทุกสิ่งที่เรามีอยู่ไว้กับพระเจ้าลูกบาสเกตบอลนะครับในนี้หลายคนเป็นนักบาสเกตบอลในมือของของเราเนี่ยอาจจะมีราคา600บาทนะครับแต่ลูกบาสในมือของไมเคิลจอแดนอมตะนักบาสเนี่ยมีมูลค่า1,000ล้านมันขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในมือของใครจริงไหมครับไม้เทนนิสในมือของเราก็คือเอาไว้ไล่สุนัขได้ เอาไวต้ตีเอาไว้ฝ่าฟันตีรันฟันแทงได้เปล่าประโยชน์แต่ไม้เทนนิสในมือของโนวัคโยโควิกคือผู้ชนะวีบันเดนที่เป็นตำนานมันขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในมือของใครไม้เท้าในมือของเราเช่นเดียวกันครับเอาไว้ไล่สุนัขอีกแล้วเรามีสุนัขมากลัวเราบ่อยเอาไว้ไล่นู่นไล่นี่ได้บ้างแต่ไม้เท้าในมือของโมเสสสามารถแหวกทะเลแดงได้มันขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ในมือของใคร สลิงในมือของเราคือของเล่นเด็กเอาไว้แกว่งเล่นแต่สลิงในมือของดาวิดมันคืออาวุธที่ทรงพลังมันขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในมือของใครขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวในมือของเราก็คืออาหารเช้าที่เราทําแซนด์วิชแล้วก็กินหมดไปแต่ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวในมือของพระเยสุคริตมันเลี้ยงคนได้นับหมื่นคนมันขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในมือของใครตะปูในมือของเรา อาจจะไว้สร้างลังนกเล็ก,ลกๆน้อยๆได้ทําของเล่นแต่ตะปูในมือของพระเยซูคริสต์มันสร้างความรอดให้คนทั้งโลกมันขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในมือของใครฉะนั้นในวันนี้ครับชีวิตของท่านอยู่ในมือของใครครับชีวิตท่านอยู่ในมือของใครท่านอาจจะไร้ค่าท่านอาจจะมีปัญหาเยอะท่านอาจจะมีข้อจํากัดมากมายมหาศาลแต่มันอยู่ที่ว่าท่านอยู่ในมือของใครท่านอยู่ในมือของพระเจ้า ท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ในชื่อของท่านอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับมอบทุกอย่างไว้ในมือพระเจ้าเอเมนนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกํำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต ของพระเจ้าอวยพรครับ